แล้วก็ทางรวมไทยสร้างชาตินะครับคุณธนกรวังบุญคงชนะนะก็ออกมาตอกย้ำถึง6แกนนำพูดถึงการว่ารทสชเนี่ยจะดึง6แกนนำตอกย้ำนโยบายให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างง่ายๆที่ผ่านมาเราจะเห็นได้นะครับว่ารวมไทยสร้างชาติออกคลิปออกมาอย่างทันเหตุการณ์แล้วก็ทันดราม่าที่มันเกิดขึ้นในวงการการเมืองนะครับเรื่องเงินหมื่นเรื่องเงินดิจิตอลถ้าเปรียบเทียบกับนโยบายของพรรครวมไทยสร้างชาติคุณธนกรวังบุญคงชนะในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้รทสชเนี่ยจะเตรียมเผยแพร่คลิปซึ่งเป็นนโยบายให้ผู้สมัครสสนำไปเผยแพร่แล้วบอกต่อประชาชนทั้งประเทศว่าไอ้ที่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อตามสโลแกนของลุงตู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะแล้วในฐานะแคนดิเดตผ่านแกนนำทั้ง6คนซึ่งก็มีคุณสุพัฒนพงศ์ที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจของพรรคมีหม่อมหลวงชโยทิศปรีดากรหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะครับประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีคุณจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และก็นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรวมถึงคุณนัทธนกรด้วยนะตอกย้ำเรื่องโครงการบัตรสวัสดิการต่างๆที่จะต่อยอดให้เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ plus นั่นแหละที่ชาวบ้านเรียกว่าอะไรบัตรลุงตู่บัตรลุงตู่นะเคยออกคลิปมาว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชาวบ้านบอกไม่เรียกบัตรลุงตู่นะให้จำง่ายนะครับและนโยบายโคเงินล้านโคล้านครอบครัวนี่ก็เป็นนโยบายสำคัญนะที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้อาชีพไม่ใช่เอาแต่เรื่องของการแจกอย่างเดียวสร้างงานเพื่อให้ได้เงินครับก็อยู่ในคลิปนี้นะฮะคุณอนุชานาคาสายนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับก็นโยบายโคเงินล้านนะครับเป็นนโยบายที่ทำให้คนไทยนั้นจะหลุดพ้นจากความยากจนได้นะครับวิธีการง่ายๆคือจากการเลี้ยงโคนี่แหละฮะโดยให้เงินให้กู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านวงเงิน 50,000 บาทนำมาซื้อโคไปเลี้ยงก็จะมีเงินล้านในระยะเวลาเพียงไม่เกิน6ปีเท่านั้นนะครับนี่ครับแล้วก็นี่บัตรสวัสดิการ plus นะครับคุณธนกรเป็นคนที่พรีเซนต์นะครับอยู่ในคลิปนี้แล้วก็มีพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะครับประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะพูดถึงด้านสาธารณสุขจะมีการยกระดับนะครับในเมืองใหญ่ประชากรหนาแน่นโครงการ1เขต1อำเภอ1โรงพยาบาลเอกชนนะครับ1อำเภอ1เขต1โรงพยาบาลเอกชนนะครับอันนี้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยไม่สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินในการลงทุนโครงการนี้ผู้ป่วยทุกสิทธิ์ที่รักษาพยาบาลได้ประโยชน์โดยเฉพาะผู้ป่วยบัตรทองนะครับสำหรับการแก้ปัญหาด้านบริการสาธารณสุขในพื้นที่เขตชนบทอำเภอต่างๆในจังหวัดที่มีประชากรไม่หนาแน่นมักประสบปัญหาเรื่องขีดความสามารถทางการแพทย์การใช้วิสาหกิจเพื่อสังคมไปเติมขีดความสามารถทางการแพทย์เฉพาะสาขาแต่ละโรงพยาบาลที่ขาดแคลนตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะฮะนี่แล้วก็คุณจุติไกรฤกษ์นะครับรัฐมนตรีพัฒนาสังคมนะครับซึ่งได้ชี้แจงนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การให้ทุนการศึกษาเด็กยากจนตั้งแต่ปี63ถึงปีนี้นะฮะวงเงิน 28,000 ล้านบาทจะดูแลกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการที่มีที่พักอาศัยไม่เหมาะสมนะครับอันนี้ของทางรวมไทยสร้างชาติเขาจะกรอง6นโยบายสำคัญสำคัญจาก6แกนนำความจริงมากกว่า6นโยบายด้วยนะฮะให้แบบเข้าใจกันง่ายๆแล้วสังเกตว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางใช่เลือกเฉพาะกลุ่มที่ต้องการให้ช่วยเหลือแต่กับงบประมาณที่มีจะได้ให้มันกว้างขวางไม่ใช่ว่าจะกวาดไปหมดเลยทุกกลุ่มทุกก้อนได้หมดเลยนะครับนี่ฮะคนที่เขาทำแล้วแล้วเขาจะต้องสานต่อท่านผู้ชมฮะพูดถึงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วนะครับก็แหมต้องกล่าวถึงก็ฮือฮามากในโลกออนไลน์นะครับสสของจังหวัดนี้อดีตสสของจังหวัดนี้นะครับเขาได้ไปให้สัมภาษณ์กับทางช่องมติชน YouTube นะครับแล้วก็ให้ความเห็นเอาไว้เกี่ยวกับการในระหว่างที่เป็นสส4ปีที่ผ่านมาไปงานศพงานบวชงานแต่งนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์อย่างไงนะเดี๋ยวท่านดูเอาเองก็แล้วกันผมไม่รู้จะบรรยายยังไงเพราะว่า
เกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นใครที่เป็นแบบนี้โดยเฉพาะเป็นสสนะฮะถ้าเป็นสสเนี่ยเรายิ่งต้องรู้ว่าสสเนี่ยเวลาคนที่เลือกเรามาเนี่ยเกิดมีครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตแล้วไปงานศพเนี่ยก็ต้องไปช่วยเหลือเขาใช่ไหมฮะแต่ว่าคุณคนนี้เนี่ยเขามีวิธีนะฮะแบบเฉพาะตัวของเขานะครับเป็นอดีตสสอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราเขต4มีพี่น้องจังหวัดฉะเชิงเทราเขต4เมื่อปี62เนี่ยเลือกเขาเข้ามาเป็นสส 42,000 กว่าคนเขาให้สัมภาษณ์อย่างไรนั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมลองฟังดูนะงานศพงานบวชงานแต่งเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปขอร่วมทุกงานผมก็จะไปเฉพาะที่เขาเชิญคือถ้าเขาเชิญแล้วเราไม่ไปนี่ก็ไม่ได้เขาเชิญเราก็ต้องไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้กระเสือกกระสนที่จะไปอยู่แล้วแต่ว่าเขาเชิญเราก็ไปแล้วก็เชิญผมก็ไปแทบจะทุกอาทิตย์แล้วก็ตลอด4ปีวันนี้ก็ยังไปต่อเนื่องนะครับทั้งที่ก็ไม่เคยใส่ซองสักบาทเดียวแล้วก็กินอิ่มด้วยทุกครั้งที่ไปแล้วก็ถ้าเป็นงานสวดเนี่ยไม่ใช่งานเผาเนี่ยงานสวดเนี่ยผมก็ได้กลับข้าวกลับบ้านทุกครั้งได้เยอะด้วยเพราะว่าแม่ครัวจะเอามาให้เยอะมากคือการไปคุยกับแม่ครัวมันก็สนุกสนานแม่ครัวเขาจะพูดให้โฆษณาให้เราได้ด้วยก็ไม่เห็นอายอะไรนะผมก็ยังรู้สึกว่าผมยังไปได้ด้วยความที่อายุยังน้อยด้วยแหละโอเคถ้าผมอายุมากกว่านี้คงจะน่าเกลียดแหละถ้าไม่ใส่ซองใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็เริ่มต้นแบบนี้ด้วยการไม่ใส่ไม่เห็นมีใครว่าแล้วก็ทำต่อไปได้ครับที่แล้วก็ควรจะทำด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงพวงหรีดตอนแรกผมก็ไม่เห็นด้วยไม่ชอบนี่นั่นพยายามจะเปลี่ยนพยายามจะมีออกไอเดียใหม่ๆให้มันดูเป็นคนรุ่นใหม่มีรอบนึงแล้วรอบแรกๆเอาไปต้นไม้ไปแทนต้นไม้มันก็ต้นเหี่ยวแห้งเล็กๆไปเทียบกับของเขาเป็นพวงใหญ่ๆมันก็มีใครสนใจไหมครับเปลี่ยนเป็นถุงขยะไปเก็บแก้วนะมันก็เหนื่อยไม่ไหวสุดท้ายก็ได้ไอเดียว่าพวงหรีดเวิร์กมันคือการโฆษณาที่มันเป็นการตลาดที่โคตรคุ้มเลย300บาทกับการที่สวด7วันมีคนเห็น 2-300 คนทุกวั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 นชื่อเราเขาถึงทำกันไงครับ300บาทผมใช้3งานให้มาก็ทายกเก็บไว้ให้ใช้3รอบก็ประหยัดที่สุดเท่าที่จะประหยัดได้จำแวบนึงไหมที่วันนี้กูใส่ซองสักหน่อยไม่เคยครับผมคือมันเหมือนกับการเซอร์ไพรส์แฟนนะครับถ้าคุณเซอร์ไพรส์ครั้งแรกไปแล้วคุณต้องเซอร์ไพรส์ตลอดชีวิตอ่ะผมก็คิดแบบนั้นถ้าผมไม่ใส่ครั้งแรกผมจะก็จะไม่งานศพงานบวชงานแต่งเนี่ยโอ้คนนี้ก็คือนายจิรัตน์ทองสุวรรณนะครับอดีตสสฉะเชิงเทราเขต4คราวนี้ก็ลงสมัครสสฉะเชิงเทราเขต4พรรคก้าวไกลนี่ท่านผู้ชมฮะก็เชิญครับคุณธีระฮะมีความเห็นยังไงเพิ่มเติมไหมฮะโอ้ไม่ต้องมีความเห็นแล้วนะโอ้สุดจะบรรยายเลยเป็นไงท่านผู้ชมฮะมีหลายประเด็นนะฮะหนึ่งก็คือเขาไปงานศพงานบวชงานแต่งโดยเฉพาะงานแต่งเนี่ยงานแต่งเขาเชิญผมมาผมไม่ได้ขอไปนะเขาเชิญมาเขาเชิญมาเขาเชิญมาผมไม่ไปก็น่าเกียดผมก็ไปผมก็ไม่ใส่ซองเพราะเขาเชิญผมมาใช่ไหมฮะผมก็ไม่ใส่ซองแล้วไปงานศพไปงานศพตอนแรกเนี่ยผมคือผมก็ไม่ได้ใส่ซองแต่ตอนแรกเนี่ยผมก็มีคือเขาไม่ได้ให้ไม่ได้ส่งพวงหรีดเขาส่งเป็นต้นไม้ต้นเล็กๆโอ้ไปเจอบางคนส่งต้นใหญ่เลยนะตอนหลังก็เลยเอ๊ะทำไมเขาส่งหรีดพวงหรีดไปงานศพกันอ๋อส่งบ้างเพราะว่าเวลาส่งหรีดไปงานศพมีชื่อเราและอยู่ในงานเนี่ยโอ้โหอยู่ในงานเนี่ยคน 2-300 คนเห็นเนี่ย3วัน4วัน7วันคนเห็นชื่อเราเป็นการ PR ตัวเรานะและเราก็ใช้พวงหรีดแบบ 2-300 ถูกๆแล้วก็ให้มัคคณายกของวัดเนี่ยเก็บเอาไว้ให้ด้วยเวียนไปงานอื่นด้วย3งานใช้พวงหรีดประมาณ3งานคุ้มมากก็แล้วก็หัวเราะด้วยนะเขาให้สัมภาษณ์ก็หัวเราะด้วยเวลาไปงานศพเนี่ยไม่ใส่ซองเสร็จแล้วเนี่ยผมยังแบบได้ห่อข้าวกลับบ้านด้วยเพราะผมไปคุยกับแม่ครัวการคุยกับแม่ครัวก็ดีนะสนุกดีเขาก็จัดให้เราอิ่มด้วยตอนที่พูดไปเนี่ยนายจิรัตน์เนี่ยกลัวหัวเราะตลอดนะกลัวหัวเราะตลอดฮะนี่ฮะแล้วก็ผมทำได้แหละเพราะผมอายุยังน้อยอีกหน่อยผมอายุมากผมคงทำไม่ได้แล้วล่ะอายุเขานี่แหละ35ท่านผู้ชมฮะ35นะฮะนายคนนี้อายุ35อายุน้อยมั้ยฮะโอ้โหคุณจิรัตน์ต้องเข้าใจอะไรผิดแน่สมมุติถ้าคุณจิรัตน์นะเป็นเด็กมัธยมแล้วไปงานศพแล้วไม่ใส่ซองเนี่ยอันนี้ยังเด็กอยู่ไม่เป็นไรหรืออ่ะขี้หมูขี้หมาให้เรียนมหาวิทยาลัยด้วยยังต้องขอเงินพ่อแม่อยู่คุณจะไม่ใส่ซองก็ไม่น่าเกลียดแต่พอคุณเริ่มโตแล้วมีงานทำแล้วเนี่ยมากน้อยต้องใส่
ถูกไหมพอคุณมีงานทำมีรายได้เข้ามาแล้วผมไม่รู้คุณทำงานอะไรเนี่ยนะแต่อายุ35มันต้องมีงานทำแล้วครับมากน้อยต้องใส่เขาเป็นสสนะจะบอกว่าตัวเองอายุยังน้อยอยู่แล้วเมื่อไหร่ถึงจะอายุมาก35หมาเรียตูดไม่ถึงแล้วโอ้โหใช่ไหมอู้พูดหน้าตาเฉยเลยผมยังอายุน้อยอยู่ผมก็คงทำได้แหละอีกหน่อยผมอายุมากผมทำไม่ได้หรอกแล้วเมื่อไหร่มันจะอายุมากเออ35โอ้โหโอ้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกที่คุณทำมาถูกแล้วนะใช้ต้นไม้ เพราะต้นไม้มันก็ติดชื่อได้นะถูกป่ะแล้วมันดีกว่าพวงหรีดด้วยตอนแรกที่คุณทำโดยใช้ต้นไม้เนี่ยอันนั้นถูกแล้วโอ้โหนี่หนักใหญ่เลยมาใช้พวงหรีดแล้วเวียนด้วยนะโอ้แบบสุดจะบรรยายจริงๆนะวันนี้ก็ไม่รู้จะแบบไม่รู้จะวิคุณธีระเก่งนะยังวิเคราะห์วิจารณ์ได้เนี่ยแต่ผมแบบโอ้โหผมเจอข่าวนี้แล้วผมอึ้งเลยพี่จุกเนี่ยเจ๊จุกคลอง3เขาเอามาแชร์ต่อและเจ๊จุกเขายังมีความเห็นนะฮะเขาบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยนะฮะถ้าเกิดลูกสาวคุณแต่งงานลูกสาวคุณแต่งงานแล้วก็แขกไปในงานแต่งงานลูกสาวคุณแล้วไม่ใส่ซองนะครับไม่ใส่ซองเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก่อนจะกลับคือลงมากินโต๊ะจีนจนอิ่มเลยแต่แล้วก็ก่อนจะกลับถ้าเกิดเหล้าเหลือบนโต๊ะกวาดเก็บหมดงานแต่งงานลูกสาวคุณอะถ้าแขกมาอะไรที่เหลือบนโต๊ะก็กวาดเก็บกลับบ้านหมดเนี่ยคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะรู้สึกยังไงนะฮะมันเป็นสิ่งที่ผมเราก็ไม่รู้นะว่าคนของพรรคเนี้ยนะซึ่งนายจิรัตแสดงออกแบบนี้แต่คนของพรรคนี้บางคนก็แสดงออกแบบอื่นแต่ว่าแนวที่แบบเราก็ไม่รู้จะคุยกับเขายังไงนะเออใช่เขามีแนวความคิดแบบที่แบบจะต้องใช้คำว่าแปลกประหลาดมากเพราะสังคมส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่เป็นแบบนี้เขาไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดแบบนี้นะฮะแล้วก็ใน Twitter ของเชจุกคลอง3ท่านผู้ชมไปดูเนี่ยโอ้โหเขาโพสต์กันแบบเขาแสดงความเห็นกันอย่างชนิดที่เละอ่ะเละแบบเละเทะไปหมดแล้วก็แปลกใจว่าเออมันมีคนแบบนี้อยู่ในสังคมบ้านเราด้วยนะฮะไปงานศพซึ่งเป็นงานที่เขาสูญเสียคนในครอบครัวเนี่ยและคุณแบบไม่ใส่ไม่ให้ซองเขาคือไม่ให้ซองเขาคือไม่ร่วมทำบุญนะหรือจะบอกไม่ช่วยเขาเลยนะใช่ไหมฮะใช่เขาอาจจะเสียเสาหลักของครอบครัวนะใช่การที่เขาให้ซองเนี่ยคือการมีน้ำใจของคนในคนที่รู้จักกันและคนที่ไปเป็นแขกในงานโอ้โหนี่เขาบ้านนี่เขาเสียพ่อบ้านนะเขาเสียสามีแล้วเขาจะอยู่ยังไงเนี่ยเราต้องใส่ซองช่วยเขานะเยอะเยอะเลยพ่อเยอะเยอะเลยนะฮะแต่นี่แบบไม่ให้ฮะไม่ให้แล้วก็แบบมาให้สัมภาษณ์สื่อพูดในลักษณะที่แบบตัวเองแบบเหมือนกับเก่งอ่ะที่ทำแบบนี้ได้ภูมิใจอ่ะหัวเราะอ่ะเหมือนกับเราเซอร์ไพรส์แฟนเนี่ยเราเซอร์ไพรส์แฟนครั้งแรกเนี่ยเราก็ต้องเซอร์ไพรส์ตลอดไปนะ นี่เขาบอกอ่ะ โอ้โหจีรัตโอ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเราเจอคนลักษณะแบบนี้นะมันเหมือนคนเอาแต่ได้ใช่ไหมใช่เอาแต่ตัวเองได้อย่างเดียวนะแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องชาวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเขต4 42,000 กว่าคนที่เลือกคุณจิรัตเป็นสสเนี่ยคุณเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงอันนี้เป็นผลผลิตของคุณนะที่เมื่อ4ปีก่อนเนี่ยคุณเข้าไปในคูหาแล้วก็เลือกเขาเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะและตอนนี้เขาก็ลงสมัครอีกนะฮะก็สุดแท้แล้วแต่นะฮะท่านจะพิจารณากันแล้วกันครับนะฮะนานๆเจอข่าวแบบนี้ทีก็ช็อก เราอะช็อกเราอะช็อกนะแต่เขารู้สึกเฉยๆโอ้โหก็จะรู้สึกแปลกใจเราก็ได้นะทำไมวะเอ้ยทำไมมันมีเรื่องอะไรเหรอกู ไปงานศพไม่ใส่ซองมันทำไมไอ้สองคนนี้มันอะไรนักหนา มึงงงอะไรเนี่ยมึงงงอะไรตัวกูชีวิตกูเนี่ยกูยังไม่งงเลยเอ้ยไม่ชมกูสักนิดเลยเหรอวะโอ้จะไม่ชมกูสักนิดเหรอกูใช้พวงหรีดเวียน3งานเนี่ยแย่เจอคนแบบนี้ไปไม่ถูกพูดไม่ออกเลยนะโอ้โหได้แต่เดินหนีอ่ะได้แต่เดินหนีจริงๆนะได้แต่เดินหนีได้แต่เดินหนีท่านผู้ชมฮะใน TikTok ของคุณของคนที่ใช้ชื่อว่าปัตตานีนะ7643นะฮะเขาได้เผยแพร่คลิป
การทำกิจกรรมบริเวณหน้ากระทรวงกลาโหมในตอนเย็นของวันที่22เมษายนนะครับกลุ่มคนนี้ได้ขับรถมอเตอร์ไซค์มาประมาณสัก10คันได้นะครับเข้ามาอยู่ที่หน้ากระทรวงแล้วก็ถ่ายภาพแล้วก็มีการชูธงปฏิวัติมาลายูปัตตานีแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆกับทำความเคารพต่อธงนะฮะแล้วก็ตะโกนเป็นภาษามาลายูอยู่ที่หน้ากระทรวงนี่ครับท่านผู้ชมฮะkan hilang menunggu waktu yang tepat untuk menjadi ธงสัญลักษณ์ที่กลุ่มนี้นำมาใช้ทำกิจกรรมนะฮะธงสีแดงขาวเขียวจันเสี้ยวและดวงดาวเป็นธงปฏิวัติมาลายูปัตตานีนะครับจากการตรวจสอบนะครับคนใช้ชื่อ TikTok ว่าปัตตานี7643654666นี่นะครับยังมีการโพสต์คลิปการทำกิจกรรมแบบนี้ที่ย่านรามคำแหงด้วยนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้ครับนี่รวบรวมมาได้เป็น10คนนะฮะเห็นไหมฮะนี่ทางสำนักข่าวท็อปนิวส์ตรวจสอบรายละเอียดเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพราะกลุ่มนี้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่นะนี่ฮะตอนนี้นะครับทางสภาความมั่นคงแห่งชาติรายงานว่ากำลังมีการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะครับกำลังมีการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะครับกำลังติดตามดูอยู่ก็ให้ทางกอรมน.ให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเบื้องต้นเนี่ยพอจะทราบแล้วว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับเข้าไปตรวจสอบตักเตือนและอยู่ระหว่างการพิจารณาดูว่ามีการทำผิดกฎหมายข้อไหนบ้างนะครับนี่เราก็ถามไปนะว่าเข้าข่ายเป็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนไหมนะครับแหล่งข่าวในสภาความมั่นคงแห่งชาติบอกความจริงเนี่ยไม่อยากให้แสดงเจตนาแบบนั้นนะครับซึ่งเป็นความคิดของพวกเขาที่ต้องการแสดงออกแต่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนโดยทางสมช.เนี่ยมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเตรียมข้อมูลชี้แจงแล้วนะครับทางสมช.เนี่ยทราบเรื่องแล้วแต่เราไม่ได้มีหน้าที่ลงไปดูในส่วนของการปฏิบัตินะฮะซึ่งถ้าเกี่ยวกับความมั่นคงก็ต้องเป็นหน้าที่ของกอรมน.นะครับก็ลองดูนะฮะว่าเขาทำแบบนี้ได้ไหมเขาทำแบบนี้ได้ไหมเอาธงของมาลายูปัตตานีเนี่ยนะฮะมาชูเอาไว้แล้วก็แสดงความเคารพอยู่หน้ากระทรวงกลาโหมเอาสิมาถึงนี่เลยนะมาถึงนี่หน้ากระทรวงหน่วยความมั่นคงต้องไปดูแล้วนะฮะใช่โอ้ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะแล้วดูเหมือนไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำเห็นไหมฮะอยู่แถวรามคำแหงก็มีนะฮะครับล่าสุดพิธาโพสต์ไว้เมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วยาวเลยนะฮะก็พอจะสรุปให้ฟังว่าพิธาเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะต้องมาอธิบายหนึ่งในเหตุการณ์ที่บีบหัวใจผมที่สุดในชีวิตนั่นคือการสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักอย่างกระทันหันโดยที่ไม่ได้ลำลากันในช่วงรัฐประหารปี49ประเด็นที่มีความพยายามนำบทสัมภาษณ์ผมกับคุณสรยุทธ์เมื่อสัปดาห์ก่อนไปเทียบเคียงกับบทสัมภาษณ์ของผมกับคุณแหม่มสุริวิภาเมื่อ10กว่าปีก่อนว่าผมให้สัมภาษณ์2ครั้งไม่ตรงกันผมขอยืนยันความจริงรูป3ภาพนะฮะเพื่อให้กระจ่างเขาก็โพสต์รูปที่1แสดงให้เห็นว่างานศพของคุณพ่อมีอยู่7วัน18ถึง24กันยายนนะฮะต่อคำถามที่ว่าสรุปแล้วมาทันหรือไม่นะคำตอบคือมาทันครึ่งครึ่งก็คือ22ถึง24และไม่ทันครึ่งก็คือ18ถึง20นะฮะฉะนั้นการให้สัมภาษณ์คุณสุริวิภากับคุณสรยุทธ์จึงไม่มีอะไรขัดแย้งกันเขาสรุปแบบนี้แต่ความจริงขัดแย้งนะความจริงขัดแย้งเพราะบอกคุณสรยุทธ์เนี่ยไม่ทันเกือบจะไม่ทันไม่ทันนะไม่ทันใช่ไหมไม่ทันนะไม่ทันผมจำได้ผมไปไม่ทันผมไม่ทันงานศพพ่อใช่ไหมนี่ประเด็นต่อมารูปต่อมาอ้างอิงถึงข่าวจาก Channel New Asia รายงาน21กันยายนเครื่องบินรัฐบาลไทยที่กลับสู่ประเทศหลังการรัฐประหารโดยลงจอดที่สนามบินกองทัพอากาศประมาณเที่ยง40นาทีเครื่องบินลำที่ผมโดยสารมาจากนิวยอร์กและลอนดอน
รายงานข่าวจะพบว่ามีเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและตรวจสอบบนเครื่องบินอย่างละเอียดผมถูกกักตัว 5-6 ชั่วโมงกว่ารถบัสจะออกมากว่าจะมีรถมารับถึงบ้านประมาณ2ทุ่มกว่าจำได้ว่าถึงบ้านก่อนแม่และน้องที่ใส่ชุดดำกลับมานี่นะฮะส่วนเรื่องข่าวที่บุคคลอ้างว่าเป็นเพื่อนพ่อบอกว่าเห็นผมงานศพตั้งแต่วันแรกก็คือวันที่18คงจะเข้าใจผิดเป็นไปไม่ได้จำเป็นน้องชายผมหรือเปล่าครับนี่นะฮะหลักฐานชัดว่าวันนั้นผมยังอยู่ที่อเมริกาแล้วก็รูปที่3คือรูปถ่ายของครอบครัวและผมในงานศพของคุณพ่อ22กันยายน49หลังจากนั้นเก็บศพคุณพ่อไว้อีก100วันก่อนจะเผานะฮะอย่างที่ผมเคยพูดในหลายโอกาสเมื่อเข้าสู่การเมืองและโดยเฉพาะโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งจะมีการโจมตีกันมาเรื่อยจากนี้เป็นต้นไปซึ่งผมทราบดีว่าเป็นปกติทางการเมืองนี่นะฮะก็อันนี้ก็ว่าไป เขาพยายามจะเทียบเคียงในช่วงเวลาแล้วก็พยายามจะบอกว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันตรงมันถูกต้องและอ๋อแล้วก็ยังมีบทสัมภาษณ์เขาสัมทับมาด้วยว่ามันไม่สมควรที่จะเอาเรื่องของคุณพ่อของเขาเนี่ยมาพูดในวาระแบบนี้ใช่ด้วยประโยชน์แบบนี้นะคุณพิธาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรื่องการเสียชีวิตของคุณพ่อคุณพิธาเนี่ยเป็นตัวคุณพิธาเองที่พูดเรื่องนี้นะใช่มันไม่ใช่อยู่ๆสื่อนั่งอ่านข่าวแล้วก็มาคิดกันแล้วถามว่าเฮ้ยมึงรู้ไหมพ่อพิธาตายเมื่อไหร่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณเป็นคนหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดใช่ไหมฮะข้อ2คุณหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดเพื่ออะไรเพื่อให้ประโยชน์เข้าตัวคุณเองใช่ไหมนะฮะเพื่อให้ประโยชน์เข้าตัวคุณเองคุณลองไปดูmood and tone ที่คุณให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธกับคุณแหม่มสุริวิภาก็จะรู้ว่าตอนที่คุณให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธเนี่ยเหมือนกับคุณต้องการให้เห็นว่าคุณได้รับผลกระทบหนักหนาเลยจากเหตุการณ์รัฐประหารปี49ต้องการหาประโยชน์จากนี้ใช่ไหมโดยอ้างอิงถึงภาพเมื่อวานนี้ว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวผมลาออกจากการเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยหรือผู้ติดตามเนี่ยประมาณคิดอยู่ครับแล้วความจริงเรื่องนี้พิธาเป็นคนเริ่มเองใช่เพราะคุณสรยุทธเขาบอกแล้วเขาบอกว่าคุณเนี่ยยังไม่เคยมีประสบการณ์ได้รับผลกระทบด้านนี้มีครับเป็นคนเริ่มต้นเลยใช่เป็นคนเริ่มต้นเลยแล้วก็นะใช้เนื้อหาท้องเรื่องก็คืองานศพพ่อคุณฉะนั้นที่คุณจั่วหัวใน Facebook บอกแม่ไม่นึกเลยว่าผมจะต้องมาอธิบายกับเหตุการณ์ที่ผมบีบหัวใจผมที่สุดก็เป็นคุณทำทั้งนั้นน่ะใช่ถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะเอาง่ายๆเลยนะเป็นคุณนั่นแหละที่เอางานศพพ่อคุณเองเนี่ยมาใช้เพื่อให้ประชาชนฟังแล้วได้ผลทางการเมืองต่อคุณหรือว่าต่อพรรคคุณใช่ไหมคุณเป็นคนเริ่มเองแล้วคุณจะมาโอดครวญทำไมว่าโอ้โหไม่นึกเลยนะผมจะต้องมาอธิบายในเหตุการณ์ที่บีบหัวใจผมที่สุดและตอนที่คุณออกรายการสรยุทธเนี่ยคุณไม่รู้สึกเลยว่าคุณไม่ควรจะเอาเหตุการณ์นี้เพราะมันบีบหัวใจคุณใช่คุณไปหาประโยชน์คุณไปเรียกคะแนนเสียงคุณไปเอาเหตุการณ์อื่นนะที่ไม่ใช่เหตุการณ์พ่อตัวเองตายดีกว่าไหมทำไมคุณไม่คิดพิธาคุณเนี่ยมีแต่เรื่องนะจริงๆนะคุณเนี่ยรู้สึกไหมว่าตัวคุณมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องจริงๆและแต่ละเรื่องเนี่ยมันมาจากปากคุณเองหมดทั้งสิ้นนะใช่มาจากปากตัวเองหมดเลยช้างป่วยนะมีทหารไว้ทำไมไปลบกับใครก็ไม่ชนะแล้วก็มาเรื่องนี้นี่ยังไม่ได้นับพฤติกรรมนะพฤติกรรมที่เขาดินทากันนะเกี่ยวกับอดีตครอบครัวคุณใช่ไหมใช่กับหลังนี่ยังไม่นับนะนี่ยังไม่นับนะโอ้โหคุณพิธาเนี่ยต้องตั้งสตินะผมว่าวันหนึ่งคุณใช้เวลาวันนี้ก็ได้นะวันนี้วันพระนะวันนี้วันพระคุณลางานต่อพักคุณเลยแล้วคุณไปหาที่สงบแล้วพิจารณานะอย่างที่พระท่านบอกคนเราเนี่ยนะอย่ามองเห็นแต่ความเลวของคนอื่นอย่ามองเห็นแต่โอ้มองหานิสัยเสียของคนอื่นมองหาสิ่งร้ายๆพฤติกรรมไม่ดีของคนอื่นมองไม่มีประโยชน์ต่อตัวเองนะต้องอะไรรู้ไหมต้องมองตัวเองหานิสัยเสียพฤติกรรมเลวๆของตัวเองทุกวันกูต้องมองหาอันนี้พระท่านบอกไม่ได้ผมบอกนะแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าพระรูปไหนบอกนะอ่านเยอะเป็นคนที่ชอบอ่านธรรมะพระสอนอะไรเนี่ย ใช่ไหมฮะพิธาต้องแบบนั้นนะวันเนี้ยวันดี
พิธาลางานเลยไม่ต้องไปช่วยหาเสียงหรอกเดี๋ยวไม่เข้าตัวไปนั่งอยู่ในโบสถ์หาวัดหาอะไรใกล้บ้านก็ได้เอ้ยโทษนะผมไม่รู้คุณนับถือศาสนาอะไรนะถ้าคุณนับถือศาสนาคริสต์ก็ขออภัยด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณนับถือศาสนาพุทธวันนี้เป็นวันดีเลยที่คุณต้องพิจารณาตัวเองนะมองหาสิ่งร้ายๆพฤติกรรมเลวๆนิสัยเสียนะจากตัวเองเลิกมองจากคนอื่นมีไหมนะแล้วมองทุกวันทุกวันทุกวันถ้าเจอเนี่ยเจอขัดเกลาซะอย่าทำอีกนะสิ่งที่เขาเมากันในโลกออนไลน์ในโซเชียลเนี่ยสำหรับอดีตภรรยาคุณครอบครัวคุณในอดีตเนี่ยคุณทำแบบนั้นจริงไหมถ้าคุณทำแบบนั้นจริงคุณต้องไม่ทำอีกคุณต้องไม่ทำอีกถ้าคุณมีครอบครัวใหม่ครับเนี่ยจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ฮะคุณต้องทำแบบนี้นะมันพอแล้วล่ะผมว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมาจากปากคุณเองทั้งสิ้นแล้วมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาโอ้โหใช่ไหมทั้งช่อก็ไปก่อเรื่องทั้งอะไรต่อมีอะไรเห็นแล้วก็แบบนี่นะฮะคนที่แบบเสนอตัวเองมาเป็นนายกนะใช่นี่นะฮะนี่เขายังไม่นับรวมประเด็นที่เขาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าตอนนั้นคุณไม่ใช่ผู้ช่วยคุณสมคิดคุณเป็นนักเรียนคุณได้สิทธิ์อะไรกลับเครื่องบินลำนั้นคุณใช้สิทธิ์อะไรแล้วคุณธีระเชื่อหรือว่าเขาเป็นผู้ช่วยคุณสมคิดผมก็เฉยๆนะคือนอกจากที่คุณอธิบายคุณกลับมางานศพพ่อคุณเนี่ยทันไม่ทันแล้วเนี่ยอย่างที่คุณธีระบอกอ่ะคุณมาในฐานะอะไรกันแน่อันนี้คุณยังไม่ได้เคลียร์นะคือในคลิปออก2รายการเนี่ยมันมีหลายปมนะนอกจากปมคุณมาทันหรือไม่ทันงานศพพ่อคุณใช่ไหมแล้วคุณเครื่องบินคุณขึ้นเครื่องมาเนี่ยคุณทำงานให้กับคุณสมคิดหรือคุณเป็นนักเรียนเอาตรงนี้ก่อนแล้วก็คุณมีสิทธิ์อะไรมาบินมันเป็นเครื่องบินไทยคู่ฟ้าคุณกินเงินภาษีของประชาชนหรือเปล่านะคุณพดุงเนี่ยช่วยคุณใช่ไหมอาคุณเนี่ยช่วยคุณใช่ไหมให้บินฟรีอ่ะคุณไม่รู้สึกอายเหรออันนี้ทำไมคุณไม่เคลียร์อ่ะคุณโพสต์อีกก็ได้นะไหนคุณโพสต์อีกสิอันนี้ไม่ได้เป็นเหตุการณ์บีบหัวใจคุณเลยนะไม่ได้เป็นเหตุการณ์บีบหัวใจเอาสั้นๆง่ายๆคุณมาคุณตอบอาจจะตอบไปแล้วก็ได้โอ้ผมมาในฐานะคาบเกี่ยวไม่มีฐานะคาบเกี่ยวใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็นั่นแหละสิเพราะเขาบอกลาออกจากผู้ช่วยยกกระเป๋าเรียกผู้ช่วยนะลาออกจากผู้ช่วยเนี่ยวันที่6กันยาแล้วลาออกทำไมลาออกเพื่อไปเรียนฉะนั้นพอคุณพ่อคุณเสียวันที่18คุณเดินทางมาวันที่20 21เนี่ยนะตอนนั้นคุณไม่อยู่ในสถานะผู้ช่วยแล้วเป็นนักเรียนแล้วนะใช่แล้วทำไมไปบอกคุณสรยุทธแบบนั้นแล้วท่านผู้ชมย้อนกลับไปดูนะเรามีช่วงคุณสรยุทธออกรายการมั้ยอ่ะเราให้ดูอีกทีก็ได้นะฮะดูน้ำเสียงของคุณพิธาเวลาตอนตั้งแต่ต้นเลยดูตั้งแต่ต้นนะเดี๋ยวก็9เนาะแต่ผมจำได้ว่าผมไปงานศพพ่อไม่ทันกับอยู่นานไหมคะ4-5ชั่วโมงได้สายนิดหน่อยแต่ก็ยังทันทันไหมผมเคยมีประสบการณ์ครับคุณเคยได้ยินใช่ไหมคนที่ถูกจับอ่ะผมเคยมีประสบการณ์คุณยังไม่เคยมีปี49ครับผมเรียนหนังสือคุณนักศิลป์นี่ไปประชุมที่นิวยอร์กคุณนักศิลป์ไปประชุม UN กับคุณปานปรีกับดร.สุรเกียรติ ใช่ใช่ใช่ที่เตรียมเป็นเลขา UN ตอนนั้นพ่อผมเสีย19กันยาผมบินมาที่นิวยอร์ก CNN รถถังออกผมบินกลับมากับนายกทักษิณส่งที่ลอนดอนกลับมาที่กองทัพอากาศคืนแรกผมไปไม่ได้เขาลื้อคอมผมเขาทำผมทุกอย่างงานศพพ่อผมกับรัฐบาลคุณทักษิณนะผมทำงานให้ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ในฐานะข้าราชการการเมืองตอนนั้นท่านประธานคุณกลับมาถึงปุ๊บคุณบล็อกถูกบล็อกแล้วคุณไปไหนอยู่ที่กองทัพอากาศครับควบคุมตัวอยู่ครับแล้วนานไหมเห็นไหมจำได้วันที่พ่อตัวเองเสียเนี่ยยังจำไม่ได้เลยนะในคลิปเนี่ยบอก19กันยานะเห็นไหมฮะวันที่พ่อผมเสีย19กันยาเห็นไหมฮะจริงๆคือ18ใช่ไหม18เห็นไหมฮะแต่ทำไมต้องเป็น19กะจะให้มันตรงวันเลยไงตรงวันรัฐประหารเลยไงใช่ไหมพิธาใช่ไหมฮะแล้วก็บอกเองเลยมีประสบการณ์กำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้บอกผมมีประสบการณ์เลยนะคืออยากจะเล่าเรื่องนี้เลยอ่ะโดยใช้ท้องเรื่องเป็นงานศพพ่อตัวเองนะแล้วบอกด้วยโอ้โหพูดแบบโทษนะพูดเหมือนอวดอ้างอ่ะผ
ผมทำงานให้กับดร.สมคิดนี่เป็นไงฮะมันคาบเกี่ยวตรงไหนอ่ะตอนนั้นมาลาออกแล้วไม่ใช่เหรอลาออกแล้วเออลาออกแล้วมาลาออกไปแล้วจะเดือนนึงแล้วเออผมทำงาน